ทยเพียงเข้ามาบริหารจัดการท่าเรืออเนกประสงค์คลองยักษ์จังหวัดตราดกำหนดจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬบูชาและวันเข้าพรรษากลุ่มเรือคาดหอยเดินทางเข้ามอบตัวแล้ว5คนขณะที่ผู้การตราดลงพื้นที่ติดตามคดีใกล้ชิดเวลา 9:00 นวันที่10กรกฎาคม2562นายเจียรยุทธขณะญาตินายอาบูฮานีนมารารัตนายอัศรานระแก้วนายธนยุทธนระแก้วและนายมานะชัยเชียงเอียมรวม5คนกลุ่มเรือคาดหอยที่ร่วมกันทำร้ายร่างกายเจ้าหน้าที่ประมงและกระทำผิดตามพรบประมงเข้ามอบตัวกับพันตำรวจตีวีระไทยมณีหัวหน้าสถานีตำรวจภูธรอ่าวช้อโดยมีญาติพี่น้องของผู้ต้องหาเดินทางร่วมติดตามในเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดขณะที่ว่าที่เรือตีสรรเสริญเสรีรักษ์ประมงจังหวัดตราดพร้อมเจ้าหน้าที่ประมงและทหารนาวิกโยธินเดินทางมาที่สถานีตำรวจภูธรอ่าวช้อติดตามความคืบหน้าของคดีเช่นกันจากนั้นพลตำรวจตีประสานบุญเนืองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตราดพันตำรวจเอกกำพลลีลาประภาสกรรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตราดว่าที่เรือตีสรรเสริญเสรีรักษ์ประมงจังหวัดตราดและเจ้าหน้าที่ทหารร่วมกันประชุมติดตามคดีโดยไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนเข้าสังเกตการณ์และจัดแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนในภายหลังเบื้องต้นยังไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหากลุ่มเรือประมงคาดหอยซึ่งจะต้องรอการสอบปากคำให้ครบทั้งหมดก่อนจึงจะแจ้งข้อกล่าวหาได้ในภายหลังส่งตัว5หนุ่มประมงเรือคาดหอยฝากขังศาลจังหวัดตราดผู้ต้องหาปฏิเสธข้อกล่าวหาเวลา 11:00 นวันที่10กรกฎาคม2562ร้อยตำรวจเอกปฏิภาณกล้าเกียรติกรวินร้อยเวรสถานีตำรวจภูธรอ่าวช่อนำตัวผู้ต้องหา5คนคือนายจิรยุทธขณะญาตินายอาบูฮานีนมาลารัตนายอัศรานรกแก้วนายธนายุทธนรกแก้วนายมานะชัยเชียงเอมกลุ่มเรือคาดหอยที่ทำร้ายเจ้าหน้าที่ประมงบาดเจ็บส่งตัวฝากขังผัดแรกศาลจังหวัดตราดหลังทำการสอบปากคำนานกว่า1ชั่วโมงพลตำรวจตรีประสานบุญเหมือนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตราดให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนว่าจากการสอบปากคำซึ่งหลังจากสอบสวนแล้วผู้ต้องหาทั้ง5คนยอมรับสารภาพว่าทำร้ายร่างกายจริงโดยตั้งข้อหาร่วมกันต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานในการปฏิบัติหน้าที่โดยใช้กำลังประทุษร้ายโดยร่วมกันกระทำผิดตั้งแต่3คนขึ้นไปและทำร้ายร่างกายเจ้าพนักงานซึ่งได้กระทำการตามหน้าที่ส่วนข้อหาพยายามฆ่านั้นต้องรอหลักฐานเพิ่มเติมคือใบรับรองแพทย์ประกอบในการพิจารณาคดีส่วนความผิดเรื่องพรบประมงนั้นเป็นหน้าที่ของประมงจังหวัดตราดรับผิดชอบในขณะเดียวกันผู้ต้องหาทั้ง5คนยังปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาอย่างไรก็ตามในการป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงจะร่วมมือการป้องกันผู้กระทำผิดอย่างเข้มงวดขณะที่นายจิรยุทธขณะญาติกล่าวว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่8กรกฎาคม2562นั้นตนเองพร้อมพวกยอมรับว่านำเรือคาดหอยเตรียมออกรากหอยลายจริงแต่ยังไม่ทันได้ลงมือทำก็พบเหลือเจ้าหน้าที่ขับเรือไล่เข้ามาด้วยความตกใจจึงขับเรือหนีแต่ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ยิงปืนใส่ 4-5 นัดกระทั่งเรือเจ้าหน้าที่ประมงขับได้ติดตามมาจนเทียบเรือได้ก่อนที่เจ้าหน้าที่คนหนึ่งจะกระโดดขึ้นเรือแต่พลาดลื่นล้มหน้าฟาดกับเรือและตกน้ำไปส่วนการทำร้ายร่างกายนั้นไม่มีใครลงมืออย่างไรก็ตามร้อยตำรวจเอกปฏิภาณกล้าเกียรติกรวินร้อยเวรสถานีตำรวจภูธรหักช่อได้คัดค้านการประกันตัวผู้ต้องหาทั้ง5คนซึ่งหลังจากนี้อยู่ที่ดุลพินิจของศาลจังหวัดตราดว่าจะให้ประกันตัวหรือไม่รถตู้ร่วมบขส.บริษัทเกาะช้างกรุงเทพเดินรถคุณสามารถสำรองที่นั่งได้ล่วงหน้าก่อนเดินทาง7วันอนุสาวรีย์ใต้สถานี BTS อนุสาวรีย์โทร090 818 1828สถานีขนส่งหมอชิต
ช่องขายตั๋วที่43โทร084-148-1551สถานีขนส่งตราดโทร039-525-222ท่าเรือเฟอร์รี่โทร090-818-1833เกาะช้างฟังอ่าวสับปะรดโทร090-818-1844สถานีขนส่งเอกมัยโทร090-818-1855เอกมัยรถออกเวลา 6:00 น. 8:00 น. 10:00 น. 12:00 น. 16:00 น.และ18:00 น.จังหวัดตราดกำหนดจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาประจำปี2562นายณัฐพงษ์สงวนจิตรองผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเปิดเผยว่าจังหวัดตราดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราดได้กำหนดจัดโครงการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาประจำปี2562จังหวัดตราดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางศาสนาและสามารถนำหลักธรรมคำสั่งสอนมาประพฤติปฏิบัติได้อย่างเหมาะสมโดยมีพิธีเปิดโครงการดังกล่าวในวันอังคารที่16กรกฎาคม2562เวลา 9:00 น.ที่ศาลาการเปลี่ยนวัดบางปือตำบลห้วยแรงอำเภอเมืองตราดการจัดโครงการดังกล่าวประกอบด้วยพิธีทำบุญตักบาตรระหว่างเวลา 7:30 น.ถึง 8:30 น.พิธีถวายเทียนจำนำพรรษาและเครื่องไทยธรรมเวลา 9:20 น.และการประกอบพิธีเวียนเทียนรอบพระอุโบสถเวลา 10:30 น.จังหวัดตราดจึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมโครงการนี้ในวันและเวลาดังกล่าวการท่าเรือแห่งประเทศไทยเตรียมเข้ามาบริหารจัดการท่าเรืออเนกประสงค์คลองใหญ่ที่ห้องประชุมทานมยมสารกลางจังหวัดตราดเรือโทดร.ชำนาญชัยยฤทธิ์รองผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทยสายบริหารทรัพย์สินและพัฒนาธุรกิจพร้อมคณะเดินทางประชุมรับทราบข้อมูลการพัฒนาด้านต่างๆจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าบริหารจัดการท่าเทียบเรืออเนกประสงค์คลองใหญ่โดยมีนายประเสริฐเดชาธนานนท์ผู้ว่าราชการจังหวัดตราดตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมให้ข้อมูลโครงการพัฒนาด้านต่างๆเรือโทดร.ชำนาญชัยฤทธิ์รองผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทยสายบริหารทรัพย์สินและพัฒนาธุรกิจกล่าวว่าการหารือร่วมกับทางจังหวัดตราดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในครั้งนี้เป็นการรับทราบข้อมูลโครงการพัฒนาต่างๆโดยเฉพาะการพัฒนาถนนที่เชื่อมต่อมายังท่าเทียบเรืออเนกประสงค์คลองใหญ่ที่กำลังดำเนินการและจะดำเนินการในอนาคตเนื่องจากการท่าเรือแห่งประเทศไทยจะเข้ามาบริหารจัดการท่าเทียบเรืออเนกประสงค์คลองใหญ่ตั้งแต่ปีงบประมาณ2563เป็นต้นไปดังนั้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมทางการท่าเรือแห่งประเทศไทยจึงได้มาเตรียมข้อมูลดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งในเบื้องต้นท่าเทียบเรืออเนกประสงค์คลองใหญ่น่าจะมีความพร้อมในการรองรับการเดินทางทางเรือของนักท่องเที่ยวก่อนทั้งนี้ในเบื้องต้นท่าเทียบเรืออเนกประสงค์คลองใหญ่น่าจะมีความพร้อมในการรองรับการเดินทางทางเรือของนักท่องเที่ยวก่อนโดยสามารถเดินทางเชื่อมโยงไปยังเกาะกูดเกาะช้างหัวหินหรือไปยังประเทศเพื่อนบ้านทั้งกัมพูชาและเวียดนามก่อนในอนาคตอาจจะมีการขนส่งสินค้าจากนิคมอุตสาหกรรมเกาะกงไปยังต่างประเทศผ่านท่าเทียบเรือแห่งนี้โดยไม่ต้องขนส่งสินค้าไปยังท่าเทียบเรือแหลมฉบังเช่นในปัจจุบันอย่างไรก็ตามการบริหารจัดการท่าเทียบเรืออเนกประสงค์คลองใหญ่ทางการท่าเรือแห่งประเทศไทยอาจจะต้องใช้ตัวเลขค่าธรรมเนียมในการใช้บริการจากท่าเรือเชียงแสนและท่าเรือระนองมาเป็นข้อมูลอ้างอิงโดยอาจมีการปรับปรุงตัวเลขค่าธรรมเนียมเพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้กับผู้ประกอบการเข้ามาใช้บริการท่าเทียบเรืออเนกประสงค์คลองใหญ่พระอาทิตย์ใกล้จะตกดินแล้วก็นึกถึงโยมหลายๆท่านที่พูดในที่ทำงานว่าจะได้กลับบ้านแล้ววันนี้เหนื่อยสุดๆเลยเหนื่อยสุดๆเลยจะได้กลับบ้านแล้วเหมือนกับเป็นคำที่มีความรู้สึกว่าดีใจมากๆว่าเราจะได้กลับบ้านแล้วเหมือนบ้านเป็นที่ที่ทำให้เรารู้สึกหายเหนื่อยกับงานแต่เห็นหลายคนเวลาพอเข้าบ้านแล้วก็ต้องไปเจอเรื่องในบ้านอีกมากมายเยอะแยะซึ่งเหมือนกับจะได้พัก
แต่ก็ไม่ได้พักจริงๆน่าสงสารนะน่าสงสารน่าเห็นใจธรรมะเย็นนี้ต้อนรับกลับบ้านทุกท่านแต่ขอให้กลับบ้านด้วยความรู้สึกที่ว่าเราจะกลับมาเป็นพ่อจะกลับมาเป็นแม่กลับมาเป็นลูกวันนี้ใครที่รู้สึกว่าเราต้องไปทำงานเป็นนายใครเป็นลูกน้องใครหัวโขนที่เขาสวมให้ในที่ทำงานเชื่อว่าลูกๆทุกคนอยากจะกอดพ่อเขาไม่ได้อยากกอดนายพลไม่ได้อยากกอดผู้อำนวยการไม่ได้อยากกอดผู้จัดการเพราะมีหัวโขนแล้วมันกอดกันไม่ค่อยถนัดสักเท่าไหร่ท่านทั้งหลายเมื่อกลับมาบ้านแล้วรู้สึกว่าบ้านเป็นอะไรที่รู้สึกว่าหายเหนื่อยจริงๆแต่อาตมาก็นึกต่อไปว่าเมื่อบ้านที่มีหลังคาคลุมก็เป็นบ้านที่พักทางกายแต่จิตควรจะต้องมีบ้านของจิตแม้นจะไม่ได้กลับบ้านหลายคนที่มีบ้านแต่ก็ไม่ได้อยากกลับเพราะรู้สึกว่ากลับไปบ้านแล้วก็ยังเหนื่อยทั้งกายเหนื่อยทั้งใจดังนั้นวิหารธรรมธรรมะที่มันเป็นวิหารเป็นที่อยู่ของจิตให้ธรรมะเป็นที่อยู่ของใจด้วยก็คือนึกถึงว่าพระพุทธเจ้าบอกว่าจิตของเราเนี่ยเป็นประพัดสอนจิตของเราสะอาดอยู่เดิมทีจิตเราเนี่ยมันสะอาดอยู่แล้วแต่เวลาพอออกไปเจอเรื่องข้างนอกเจอเรื่องร้ายๆเจอเรื่องร้อนๆเจอปัญหามากมายมันก็ทำให้โลภโกรธหลงมันก็มากันประเดประดังมาเต็มดังนั้นเอาจิตกลับมาที่เดิมคือกลับมาเรียกว่าให้จิตมันสะอาดสะอาดเหมือนเดิมด้วยการทำความเข้าใจว่าไอ้ที่ไปเจอมานั่นนะมันก็โลกกระทำแปดทั้งนั้นมีลาภก็เสื่อมลาภมียศก็เสื่อมยศมีนินทาก็มีสรรเสริญมีสุขก็มีทุกข์มันก็เจอเรื่องสารพัดเรื่องรอบๆตัวเราเนี่ยดังนั้นเมื่อทำความเข้าใจว่าอ๋อมันก็ธรรมดาเองนะแล้วก็ดึงจิตกลับมาให้อยู่ในภาวะที่เป็นกลางด้วยการมีสติรู้ลมหายใจนะหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้เดินก็มีสติรู้ที่เท้านั่งทานข้าวจะนั่งทำอะไรก็ตามทีมีสติรู้ตัวให้จิตมันกลับมาฐานเดิมกลับมาสู่ความสงบด้วยการวางทุกเรื่องลงแม้นมันจะต้องรับภาระจิตมันจะต้องรับภาระในการคิดกายมันจะต้องรับภาระในการทำแต่ว่าเราก็จะต้องพยายามทำความเข้าใจทำไปยังมีสติรู้และไม่รู้สึกเครียดกับสิ่งต่างๆเหล่านั้นบ้านที่อยู่ของใจแม้หลายคนวันนี้จะทำโอเวอร์ไทม์ทำโอทีในที่ทำงานยังไม่ได้กลับบ้านแต่เราจะได้กลับบ้านจริงๆเพราะจิตของเราเข้าใจว่าธรรมดาของโลกเป็นอย่างนั้นแม้ทำงานหนักที่กายก็จะพูดได้เต็มปากว่าได้กลับบ้านแล้วเหนื่อยสุดๆเลยแม้จะนั่งในที่ทำงานก็พูดคำนี้ได้และใครที่ไม่มีบ้านกลับก็พูดคำนี้ได้เต็มปากเพราะบ้านของจริงคือบ้านที่พักของหัวใจแม้กายจะได้พักแต่ถ้าใจไม่ได้พักบ้านก็ไม่มีความหมายอะไรเลยก็ยินดีต้อนรับกลับบ้านเย็นนี้สำหรับเราทุกท่านพระอาทิตย์ตกดินแล้วจะได้กลับบ้านเสียทีเหนื่อยสุดๆเลยวันนี้พูดแล้วใจของเราสงบแล้วอยู่ได้นั่นแหละคือบ้านที่แท้จริงด้วยการทำใจให้อยู่กับฐานที่ตั้งของความสงบรู้ลมหายใจเป็นการดีเจริญพรThank you.